กินต้านมะเร็งราคาถูกหาทานง่ายกินต้านมะเร็งไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบของแคปซูลหรือธัญพืชจากเมืองนอกราคาแพงเสมอไปค่ะเพราะพืชผักผลไม้ในบ้านเรานี่ล่ะค่ะที่เป็นยาชั้นดีที่จะช่วยป้องกันโรคได้สารพัดรวมไปถึงโรคที่ทุกคนกลัวอย่างโรคมะเร็งมีอาหารชนิดใดบ้างมาชมกันเลยค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศจัดเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีสีอื่นนอกไปจากสีเขียวสีแดงของมะเขือเทศบ่งบอกว่ามะเขือเทศเป็นพืชที่มีคุณค่าทางสารอาหารแตกต่างไปจากผักสีเขียวตามปกตินั่นก็คือสารไลโคปีนนั่นค่ะไลโคปีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งปอดเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นถึงมีคำกล่าวว่าผู้ชายให้ทานมะเขือเทศปรุงสุกเพื่อป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากและผู้หญิงให้ทานมะเขือเทศสดเพื่อรับวิตามินซีมาบำรุงผิวพรรณกระเทียมค่ะกระเทียมเป็นหนึ่งในกลุ่มของผักสีขาวที่มีสารเบต้าแคโรทีนช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกายให้ช่วยป้องกันมะเร็งได้ดีขึ้นงานวิจัยพบว่าการบริโภคกระเทียมช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งเต้านมได้ค่ะดอกอัญชันดอกอัญชันจัดว่าเป็นพืชตระกูลสีม่วงที่มีสารแอนโทไชยานีนที่ช่วยป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้เป็นอย่างดีเช่นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจโรคมะเร็งและเบาหวานนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่นอกจากช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งแล้วยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะสับปะรดสับปะรดนอกจากจะได้รสชาติหวานฉ่ำลมเปรี้ยวที่เรียกความสดชื่นให้กับร่างกายได้แต่ทันทีที่กินแล้วยังเต็มไปด้วยวิตามินซีเบต้าแคโรทีนและแมงกานีสที่ช่วยป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและยังช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดีอีกด้วยค่ะข้าวกล้องข้าวกล้องมีประโยชน์มากมายนอกจากจะเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งที่ดีต่อร่างกายของเราเหมาะสำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักหรืออยากหันมาทานกินแล้วยังมีวิตามิน B ที่ช่วยป้องกันลดเหน็บชาปากนกกระจอกมีเส้นใยอาหารที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายป้องกันโรคหัวใจและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าอาหารที่ช่วยต้านมะเร็งอยู่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นย่อมหาซื้อทานง่ายด้วยราคาย่อมเยาไม่มีความจำเป็นต้องไปซื้ออาหารเสริมหรือธัญพืชจากต่างประเทศก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกหาทานแบบไหนก็ที่สบายใจจะดีกว่าค่ะถือว่าเพิ่มเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่อยากจ่ายเงินเยอะสิ่งสำคัญคือทานอาหารให้ครบ5 หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ไม่ว่าโรคไหนก็ไม่เข้ามาก้ำกายเราแล้วนะคะ